สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพิมจะพามาดูหนุมานนะจ๊ะดูนะจ๊ะหนุมานสวยๆจ้ะหนุมานสวยๆของยายพิมนะจ๊ะอันขาวสุดนี่คือหนุมานหักด่านจ้ะอันนี้หนุมานหักด่านนะจ๊ะและอีนี้ยายพิมได้มาในน้ำหนุมานขัดสมาธิจ้ะเห็นไหมมันก็เหมือนกันนะลายมันก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันยายพินก็ว่าเหมือนกันแต่ขัดสมาธิก้านจะออกเขียวเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมก้านจะออกเขียวนี่ยายพินได้มาในน้ำหนุมานเข้าเฝ้าจ้ะเห็นไหมถ้าเป็นหนุมานอมพระพาจะสีที่สีแบบไอ้นี่เลยจ้ะสีแบบชมพูเยอะๆอ่ะจ้ะถ้าเป็นลายเทาๆอ่ะจะนับเป็นหนุมานเข้าเฝ้าอ่ะแล้วขาตั้งกล้องยายพินเป็นไรนี่จ้ะเดี๋ยวยายพินจะมาวันนี้ยายพินจะมาไอ้นี่จ้ะช่วงเนี้ยเม็ดบอลออกเยอะเนาะเม็ดบอลออกเยอะมากเลยยายพินกำลังผสมบอลจ้ะยายพินจะมานำเสนอวิธีการเพาะบอลให้ขึ้นดีๆจ้ะอันนี้เม็ดบอลที่ยายพินล้างไว้นะจ๊ะเม็ดบอลที่แตกแล้วล้างไว้แล้วแช่น้ำอุ่นไว้นะจ๊ะยายพินเก็บก่อนเนาะนี่จ้ะอันนี้หนุมานขัดสมาธินะจ๊ะเห็นไหมไอ้ไม่ใช่นี่หนุมานไอ้นี่หนุมานลิงเผือกอ่ะหนุมานหักด่านจ้ะเห็นไหมสวยไหมคะจะขาวแบบนี้เลยจ้ะขาวโบ๊ะเลยนะจ๊ะอันนี้คือลิงเผือกกระดูกจะเขียวเห็นไหมความสวยก็ใกล้เคียงกันจ้ะความสวยนะจ๊ะนี่อวดเรื่องหนุมานก่อนนะจ๊ะเพราะยายพินเนี่ยหนุมานยายพินจะถือว่าเป็นบอลคู่บุญของยายพินเลยจ้ะถามว่าทำไมเป็นบอลคู่บุญเพราะว่ายายพินน่ะสมัยก่อนยายพินไม่มีหนุมานเนี่ยก็คือแค่หนุมานจ้ะมีแค่หนุมานเข้าเป้าหนุมานอมพาเฉยๆจะไม่มีหนุมานอื่นละและอีกนี้ยายพินได้บานในน้ําขัดสมาธิจ้ะขัดสมาธิสีนี้นะแล้วขัดสมาธิจะก้านจะเขียวได้เห็นไหมคอก้านจะเขียวจ้ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นอยู่เนาะขัดสมาธิก้านจะเขียวแล้วอันเนี้ยอันนี้ยายพินได้มาในน้ำหนุมานเข้าเกว้าจ้ะเห็นไหมแล้วหนุมานทุกตัวมีหูหมดจ้ะหูคืออะไรหูคืออย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยเข้าเฝ้าจ้ะแล้วอันนี้คืออะไรเข้าเฝ้าหูจะตัดอย่างเงี้ยจ้ะหูจะตัดอย่างนี้สีมันเหมือนกันเลยยายพินก็ยังไม่รู้ว่าเข่าเกว่าหรือหนุมานอมพระพามันเหมือนกันเดี๋ยวขอยายพินยกหลบก่อนนะความใหญ่เหรอเนี่ยเดี๋ยวยายพินเอาหน้าไปแนบนะเห็นไหมจ๊ะเห็นอยู่เนาะเนี่ยยายพินเอาหน้าไปแนบใหญ่กับไปนะสามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกนะแต่หนุมานต้นนี้ถามว่าทำไมถึงหัวใหญ่ยายพินเลี้ยงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจ้ะยายพินให้ดูแค่2ตัวนะจ๊ะ3ตัวจากแค่เข้าเกว้ากับไอ้นี่อะไรนะเข้าเกว้าหักด่านแล้วก็ขัดสมาธินะจ๊ะและไอ้นี้ยายพินวันนี้ถามว่ายายพินจะมาเสนออะไรวันนี้ยายพินจะมานำเสนอวิธีการไอ้นี่เพาะบอลสีเม็ดบอลสีที่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยยายพินได้สูตรดินมาใหม่ละไปหลายที่ก็รู้หลายอย่างเนาะอันนี้คืออะไรล่ะโอ้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 หกมาละอันนี้คืออะไรนี่คือโอ้ยไปเละถุงแตกเลยใบกัมปูไม่ใช่ใบกัมปูหมักหรอกนะใบกัมปูป่นที่ว่าจะพิมพ์เก็บมาไว้นานแล้วอ่ะจ้ะใบกัมปูที่เก็บมาไว้หลายเดือนไม่ได้หมักไม่ได้อะไรหรอกใบกัมปูแห้งของยายพินเนี่ยนะ
และอันนี้หัวบอนนางไหมเฮียเอาขุดขึ้นมาให้โซมแล้วตอนนี้ปล่อยเขางอกเนี่ยแล้วปลูกเนี่ยเขาก็จะมีดอกจ้ะและอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือดินเก่าๆที่ยายพิมพ์ใช้แล้วอ่ะตากแดดไว้ให้แห้งพอดีวันนี้ฝนตกก็เลยเปียกหมดเลยเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะธรรมดาต้องใช้ดินแห้งนะจ๊ะแต่นี่ดินแห้งไม่มีเนาะใช้ดินเปียกก็ได้จ้ะผสมจ้ะผสมให้เข้ากันนะจ๊ะได้นี่พีทมอสจ้ะพีทมอสพีทมอสดินเพาะดินเพาะไหนจ้ะแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรล่ะยายพินก็เรียกไม่ถูกนะอันเนี้ยอะไรนะแผ่นแบบว่าที่เขาใช้ซีนอาหารนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะราคามันจะถูกกว่า100กว่าบาทจ้ะเขาเรียกแผ่นซีนอะไรไม่รู้ยายพินก็เรียกไม่ถูกจ้ะนี่แหละที่ยายพินใช้คือแค่นี้แหละจ้ะผสมเพื่อนๆดูนะจ๊ะโอ้ยนั่งก่อนนั่งให้เรียบร้อยก่อนไอ้นี้น้ำยาผสมน้ำยาเร่งรากนะน้ำผสมน้ำยาเร่งรากจ้ะน้ำขวดขนาดนี้ก็ใช้น้ำยาเร่งรากสักประมาณฝานึงก็พอจ้ะฝาสองฝาจ้ะน้ำขวดขนาดนี้นะยายพินใช้แค่นี้แหละธรรมดาดินมันต้องแห้งจ้ะแต่นี้ดินแห้งมันไม่มีเนาะมันเปียกมันโดนฝนจ้ะแค่นี้ใบไม้ฝนๆนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะแค่นี้แหละใบไม้ฝนๆเนี้ยแบบเนี้ยไม่ต้องร่อนก็ได้จ้ะแท้แต่อากาศแห้งๆอ่ะบี้ให้กรอบๆหน่อยดีจ้ะใส่ไปเยอะๆเลยนะแค่นี้นะแต่วันนั้นที่ไปน้องสวนน้องกันตะพงอ่ะน้องกันตะพงเขาใช้ไอ้นี่จ้ะใช้ดินพีทมอสอย่างเดียวแต่ยายพินใช้ที่ว่าสวนลูกยายพินใช่ป่ะและเนี่ยที่ใส่ล้างบอลเนี่ยกระชอนอย่างเงี้ยพอได้เม็ดบอลมาใส่แล้วก็ไปรอที่ก๊อกรูดๆเด็ดถูล้างได้เลยจ้ะไปไหนล่ะเอาดินผสมพีทมอสไปไหนล่ะตัวแค่นี้จ้ะดินผสมพีทมอสใส่ไปเลยจ้ะนี่นะจ้าแบบนี้จ้ะทำไงอีกนึกว่าโทรศัพท์ตัดวันนี้ยายพินกดเคลียร์ค่าโทรศัพท์ยายพินเข้าเครื่องรวนจ้ะถ่ายอะไรก็ไม่ได้ข้อมูลเต็มยายพินกดผิดกดลบภาพหน้าจอภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องหมดเลยจ้ะนี่จ้ะอันนี้เม็ดนี่ละแค่น้ำอุ่นนะน้ำอุ่นที่ว่าเอามือจุ่มได้อ่ะจ้ะน้ำอุ่นไม่ร้อนจัดนะจ๊ะร้อยตรงนี้หนาเป็นตับเลยแกไปอยู่ตรงนี้มั้งยายพินทำอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกจ้ะเพราะว่าเม็ดยายพินถึงมันเอาน้ำล้างอันนี้ให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดติดอยู่กับแก้วเสียดายจ้ะฝักนึงก็เพาะตะกร้านึงอะจ้ะกวักนึงมังกวักก็มีเป็นเกือบพันเม็ดนะจ๊ะอันนี้กวักเล็กก็อย่างน้อยๆก็สามสี่ร้อยเม็ดแต่จ้ะน้ำลดไปเลยจ้ะขวดนึงลดให้ทั่วๆนะจ๊ะถ้าลดไม่ทั่วแล้วเดี๋ยวไม่ขึ้นจ้ะริมเนี่ยตัวสการสำคัญเลยจะไม่ค่อยถึงจ้ะ
กลิ่นดอกบอนหอมวุ้ย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 เลยแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนี่เลยจ้ะจะพี่ทำให้ดูนะจ้ะอันนี้ยากันเชื้อราจ้ะซื้อมาเลยเป็นซองซองซองละไม่กี่บาทจ้ะหมดละแทบจะไม่พอฉีดเลยเมื่อสมัยก่อนยายพินไม่ได้ฉีดยากันเชื้อรานะแต่หน้าฝนไม่ได้เลยหน้าฝนทำไมฉีดหนาจังเพราะมันไม่ค่อยออกจ้ะร้อยนะจ๊ะอันนี้เลยมานี่เลยจ้ะอึ๊บเอาอีวางก็อีวางหน่อยอีวางนะอึ๊บยายพินทำอะไรง่ายๆอยู่แล้วจ้ะโอ้ลืมนี่จ้ะแผ่นฟิล์มอันเนี้ยลื้อไว้ก่อนลื้อไว้ก่อนปุ๊บเพื่อนดูยายพินทำนะมันไม่ยากนะจ๊ะอันเนี้ย100กว่าบาท190บาทหรือไงเนี่ยที่ยายพินซื้อมานะจ๊ะให้ลูกไปซื้อมาจ้ะถูกทางอ่ะไปถูกต้องมาทางนี้อย่างนี้นี่มาจึ๊บอย่างนี้นะจ๊ะจริงเลยปัดโผล่มันได้จริงเหรอไม่ได้ฉีดห้องน้ำไปแล้วนี่จ้ะอุ๊ยไหลเกลียวไปโอ้ยยุงกัดยายพินยุงยุงมันเยอะจริงจ้ะยุงไม่ทันมืดเลยยุงมาแล้วยุงยุงยุงมีแต่ยุงแล้วมันยุงหัวใจปิดประตูกลางมุ้งให้เจ้ายุงยังตามมาได้หนี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 ขึ้นไปบนคือวิ่งวิ่งยุ่งยังดื้อตามไปนี่จ้ะแค่หางหน่อยไก่หรือหัวปีกนี่น่ะเอาหัวไก่อะไรนะแม่ไก่ที่เดียวนี่นะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะด้านนี้เสร็จแล้วนะเราต้องซีนไม่ให้อากาศมันออกมันเข้าแต่น้ำมันจะพอดีเลยจ้ะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเรากลัวมดเข้ามากินของเราได้ที่จีนสนิทนี่ไม่ใช่อะไรนะมดจะใครจะไอ้นี่จะขโมยจ้ะแล้วตอนนี้เราก็ไปหาวางในที่ร่มมาจ้ะไว้ให้พ้นมือเด็กและมือคนแก่อย่างยายพิมเนี่ยจ้ะเฮ้ยเห็นไหมจ้ะแบบนี้เห็นไหมอากาศไม่เข้าไม่ออกนะจ๊ะนี่จ้ะเห็นไหมจ๊ะน้ำขวดนึงอ่ะจะพอดีประมาณขวดครึ่งอ่ะขวดนึงจะน้อยไปนิดนึงอ่ะจ้ะถ้าถาดขนิดนะขนาดนี้นะจ๊ะขนาดนี้นะจ๊ะใช้ไปประมาณขวดครึ่งจ้ะน้ำเนี่ยเอาวางนะจ๊ะอันนี้วางนะและอันนี้เนี่ยอันนี้สามอาทิตย์นะจ๊ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะนี่สมมุตินะสมมุตินะอันนี้คือถาดที่เยียบินผสมไว้เพราะไว้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะเนี่ยถ้ายังมีไอ้น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยแสดงว่าอากาศใช้ได้จ้ะยังมีความชื้นพอจ้ะแต่ถ้าไม่มีความชื้นเนี่ยเปิดมาแบบถ้าเรามองอย่างข้างนอกแล้วมันไม่มีไอ้น้ำมาแสดงว่าอากาศมันน้อยน้ำมันน้อยไปแต่ถ้ามีไอ้น้ำฉ่ำๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรจ้ะเปิดดูอันนี้เยียบินไม่ได้ซีนข้างนะว้าว3อาทิตย์นะจ๊ะนี่โอ้โหพันจ๋าแม่จ๋าจ้ะเห็นไหมโอ้ใช่มันวางอยู่กลางฝนดูน้ำฝนแล้วก็น้ำฝนทำของยายพินจะถลอกแผลไปหมดเลยเนี่ยหืมดูเนี่ยพันจ๋าแม่จ๋าดูนะสามอาทิตย์นะเปลืองไอ้นี่แผ่นนี้เอาแผ่นนี้เพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะสามอาทิตย์นะจ๊ะอีนี้น้ำฝนมันหยอดลงได้ริมริมเห็นไหมเนี่ยรอยมันโดนฝนเปิดเนี่ยเพื่อนๆมาดูนะ3อาทิตย์นะจ๊ะ3อาทิตย์ขึ้นขนาดนี้เลยนะจ๊ะมีสีนี้ด้วยมีสีนี้ด้วยแล้วก็มีสีนี้ด้วยแล้วก็มีสีขาวด้วยมีสีเหลืองด้วยแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองเห็นไหมจ๊ะอันนี้คือ3อาทิตย์ตรงนี้น้ำฝนมันถลอกโดนไหมยายพินไม่ได้ซีนรอบข้างเห็นไหม
ไม่ได้ซีนซีนแต่ตามยาวไม่ได้ซีนตามฝางเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าต้องซีนตามฝางเลยจ้ะขึ้นดีนะเนี่ยหน่ออ้วนตบอ้วนตบจะเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ามีสีขาวด้วยสีขาวนู้นมันเสียแล้วก็มีสีเหลืองด้วยแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะนี่จ้ะ